ถ้านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันเห็นใบหน้าเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระทำสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทก็ตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจเสียงมากระทบก็ดีชอบใจไม่ชอบใจก็วางใจเฉยเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบเราก็วางใจเฉยไว้ใจคิดนึกอะไรเราก็ระวังกลับมาตั้งหลักเอากายเป็นหลักตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนั่งภาวนาทุกลมหายใจบุญอะไรไม่เท่ากับบุญที่เรามาทำสมาธิทำสมาธิแล้วใจเราสงบทำสมาธิแล้วใจเราเกิดสติทำสมาธิแล้วใจเราก็เกิดปัญญานัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราก็ทำกายวาจาใจให้สงบจากการปฏิบัติธรรมมานั่งภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นใจเราก็มีสติมาเจริญสติใจเราก็มีสมาธิมาเจริญสมาธิใจเราก็มีปัญญาเราก็มาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้ใจของเราอยู่กับปัจจุบันตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งใจจะล่องลอยไปไหนแล้วก็ยึดหลักไว้เอาสติเป็นเครื่องผูกใจไว้อย่าให้ใจล่องลอยไปไกลคิดอะไรแล้วก็ตั้งใจภาวนาให้ใจเราอยู่กับกายอย่าส่งจิตออกนอกอย่าทุกข์เพราะคนอื่นให้ระวังใจเจ้าของให้ดีสุขทุกข์เกิดดับอยู่ที่ใจระวังใจให้ดีใจชอบคิดชอบนึกเราก็ระวังตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทอย่าไปหวั่นไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็วางใจเฉยคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันมีความอดทนอดกั้นขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเรานั่งทำความดีสร้างบารมีสู้กับใจตัวเองกายปวดกายเมื่อยเราก็ทนใจคิดนึกอะไรเราก็มีสติเห็นกายเห็นใจเจ้าของกายเรานั่งสงบก็ดีนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นกายเราปวดเมื่อยก็ดีเราก็ไม่ขัดข้องขุ่นเคืองใจคิดนึกอะไรเราก็ระวังให้กลับมาตั้งหลักอยู่ที่ใจอยู่ที่กายเราปฏิบัติธรรมนะเป็นการเจริญสติเป็นการปรารภความเพียรลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสตินั่งหลับตาตั้งใจภาวนา
ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเรานั่งเป็นนานๆกายของเรามีเวทนาสุขทุกข์อย่างไรนะเราก็ไม่ไปยึดเป็นอนิจจังเราก็เห็นตามความเป็นจริงเวทนาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาเป็นกลางๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอารมณ์สังขารความคิดนึกคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องใกล้คิดเรื่องไกลนะคิดเรื่องดีคิดเรื่องไม่ดีก็เห็นความคิดตนเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็วางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางใจเฉยคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้เท่าทันเห็นกายเห็นใจสติเป็นสิ่งที่ระลึกได้สติเป็นเครื่องกั้นกั้นไม่ให้ใจเรารั่วไหลออกไปสติเป็นเครื่องกั้นไม่ให้อารมณ์ข้างนอกเข้ามาเราก็ตั้งสติให้ดีทำสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นหน้าตาเห็นเรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นอย่านั่งหลับอย่าเบื่อหน่ายให้เรามีพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจสงบก็ดีเราก็รักษาใจไว้ใจไม่สงบก็ดีเราก็ปรารภความเพียรทำใจให้สงบการปฏิบัติธรรมนะก็มาเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของเสียงชอบใจไม่ชอบใจนะหูได้ยินเสียงชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็อดทนทำใจเฉยๆเราสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีสุขมีทุกข์อย่างไรเราก็อดทนมีขันติอดทนอดกั้นใจคิดนึกสังขารปรุงแต่งให้เรามีสติรู้เท่าทันความคิดนึกความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปเราไม่ต้องไปปรุงแต่งคิดอะไรเราก็มีสติสติเป็นเครื่องกั้นมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่งเป็นองค์พระขัตสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท
อย่าให้นิวรณ์ครอบงำทินนะมิทะง่วงเหงาเขานอนหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้ค้านเป็นนิวรณธรรมมาขวางกั้นเราก็ต้องทำใจให้ตื่นทำใจให้เบิกบานอย่าให้นิวรณ์ครอบงำกามฉันทะเป็นนิวรณ์ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในกามลมทำใจให้เราไม่สงบเป็นนิวรณ์พยาปาทะความขัดเคืองขุ่นข้องความร้อนใจพยาบาทอาฆาตทำให้ใจเราร้อนใจเราไม่สงบเราก็พึงรู้ว่านี่เป็นนิวรธรรมวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติก็เป็นนิวรธรรมอุทธัจจะกุฏกุฏจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจเรานั่งคิดนั่งนึกปรุงแต่งเรื่องเก่าเรื่องใหม่เป็นนิวรธรรมอุทธัจจะกุฏกุฏจะความฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็ทำใจให้สงบตั้งใจภาวนาการปฏิบัติธรรมนะเป็นการแก้ใจสู้กับนิวรณ์ให้เรามีความเพียรอาตาปีปาลบความเพียรปวดเมื่อยแล้วก็ทนคิดนึกอะไรก็มีสติให้นั่งหลับตาทำใจของเราให้ตื่นให้เรายึดหลักกายเอาไว้กายนั่งเป็นองค์พระคัตสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงใจชอบคิดชอบนึกให้เรามีสติรู้เท่าทันความคิดคิดอะไรไม่เป็นไรให้เรามีสติรู้ว่าคิดนะเราก็เห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปทุกข์ร้อนกับความคิดความคิดเกิดขึ้นปรุงแต่งนะก็เห็นว่าเป็นความคิดนะเป็นสังขารปรุงแต่งสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นของไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติเราก็อย่าไปยึดความคิดนึกอารมณ์ปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มาปฏิบัติธรรมก็เห็นสังขารตนเองเห็นกายเห็นใจเห็นสังขารพิจารณาไปด้วยพิจารณาตามความเป็นจริงกายปวดกายเมื่อยนั่นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจคิดนึกสุขทุกข์นะดีไม่ดีสังขารความคิดนึกเกิดขึ้นสังขารความคิดนึกตั้งอยู่สังขารความคิดนึกก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนั่งหลับตาปาลบความเพียรให้เราเห็นสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
าน้อมหลักน้อมเอาหลักคำสั่งสอนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพิจารณาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงพวกเราจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเราก็เห็นตามความเป็นจริงทั้งกายทั้งใจเป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงเราก็ทำความไม่ประมาทสุขทุกข์อย่างไรเราก็ทำใจให้สงบไม่ไปยึดมั่นถือมั่นคิดนึกอะไรเราก็ไม่ประมาทให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันทำความรู้ทำความเห็นพิจารณาไปด้วยกายของเรามีปวดมีเมื่อยเป็นสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจของเรามีการคิดนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็เป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็ตั้งสติพิจารณาดูนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นให้เรากำหนดดูกายตนเองเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งน้อมมาเห็นกายตนเองพิจารณาไปด้วยตามร่างกายของตนเองพิจารณาเส้นผมเส้นผมของเจ้าของอยู่บนศีรษะมีลักษณะสั้นยาวอย่างไรมีสีมีกลิ่นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เส้นผมก็เป็นของไม่สะอาดมีการหลุดร่วงเราบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้มีกลิ่นเส้นผมก็มีกลิ่นบังคับเส้นผมให้สะอาดเส้นผมก็ไม่สะอาดบังคับเส้นผมไม่ให้งอกเส้นผมก็งอกบังคับเส้นผมไม่ให้หลุดร่วงเส้นผมก็หลุดร่วงก็ลองพิจารณาดูว่าเส้นผมเป็นอย่างไรนั่งหลับตาน้อมมาเห็นเส้นผมพิจารณาสันฐานลักษณะมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดปล่อยทิ้งไว้หลายวันเจ้าของก็เกิดความเวทนาความทุกข์ต้องไปสะไปล้างทุกวันต้องคอยแต่งคอยหวีเช่นผมก็หลุดร่วงอีกเราบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของปฏิกูลพิจารณาเส้นขนที่ขึ้นตามผิวกายขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายมีเหงื่อออกมาจากรูขุมขนเป็นของไม่สะอาดไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพิจารณาเล็บที่ปลายนิ้วนั่งหลับตาเห็นเล็บตนเองที่มือขวาก็ดีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีเล็บลองเห็นเล็บตนเองเล็บที่มือซ้ายก็ดีนิ้วโป้งก็ดีนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยที่ปลายนิ้วก็มีเล็บมีลักษณะมีสีงอกยาวแล้วก็ต้องตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปเหยียบย่ำแล้วก็กลายเป็นดิน
พิจารณาไปด้วยพิจารณาเล็บเท้าที่เท้าขวาก็มีเล็บไม่ต่างอะไรกับมืองอกยาวออกมาแล้วก็เป็นของไม่สวยไม่งามเจ้าของต้องคอยตัดคอยแต่งจะเป็นเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็ดีเท้าขวาเท้าซ้ายก็ดีเป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพิจารณาฟันภายในปากไม่แปรงฟันไม่ทำความสะอาดไม่บ้วนปากนะเพียงวันเดียวก็ไม่ได้ตื่นเช้ามาเจ้าของก็มีเวทนารู้ว่าภายในปากไม่สะอาดมีกลิ่นนะต้องทำความสะอาดไปแปรงฟันบ้วนฟันบ้วนปากนะฟันก็ไม่สะอาดผุพังมีกลิ่นมีสีผุไปแล้วถอนไปแล้วก็มีก็กำหนดดูฟันภายในปากเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เลยของอยู่ในปากนะก็ยังมีกลิ่นมีสีเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะถอนแล้วก็ทิ้งไปหมดไปพิจารณาเจ้าของผิวหนังตนเองเรานุ่งห่มผ้าเนี่ยเพราะว่าผิวหนังบอบบางถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกนะผ้าที่เรานุ่งห่มถูกผิวหนังแล้วก็มีกลิ่นมีคราบไข่ต้องซักทุกวันนะถ้าเราไม่ซักปล่อยทิ้งไว้นุ่งห่มหลายวันนะเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มนะเป็นของปฏิกูลไปก็ความเป็นจริงเสื้อผ้าเนี่ยตอนเราใส่เป็นของสะอาดพอถูกร่างกายเราเท่านั้นเองนะเพียงวันเดียวเราก็ทนไม่ได้ต้องเปลี่ยนทุกวันความเป็นจริงผ้าสะอาดแต่ผิวหนังมีเหงื่อมีใครทำให้ผ้าไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลต้องชำระล้างอาบน้ำทุกวันอาบเช้าอาบเย็นชำระล้างทุกวันนะผิวหนังก็ยังเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ตอนหนุ่มสาวก็ดูดีพอนานเข้าผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงเหี่ยวย่นนะถูกของมีคมก็ฉีกขาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาคนตายไปแล้วเอาไปฝังผิวหนังก็กลายเป็นดินคนตายไปแล้วเอาไปเผาผิวหนังก็เป็นขี้เถ้ากายของตนเองผิวหนังเจ้าของก็เช่นกันนะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปมีเนื้อมีเอ็นลองพิจารณาดูเนื้อเอ็นก็เป็นของไม่สวยไม่งามพอเนื้อเอ็นแยกออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกเราก็นั่งดูกายตัวเองศีรษะมีหัวกะโหลกที่ตาก็เป็นโพรงจมูกที่โด่งความเป็นจริงก็เป็นโพรงลึกเข้าไปขากรรไกรบนขากรรไกรล่างกระดูกที่คนที่คอเป็นข้อๆร้อยลัดมาถึงหายปลาหัวไหล่กระดูกที่มือที่ข้อศอกที่แขนที่มือที่นิ้วมือลองกำหนดดูตามลำตัวก็มีซี่โครงเป็นซี่ๆกระดูกสันหลังก็เป็นข้อๆร้อยลัดกันมากระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าที่เรานั่งอยู่ได้ก็อาศัยโครงร่างโครงกระดูกนะเป็นโครง
ร้อยรัดทำให้กายเรามีรูปมีร่างตามโครงร่างโครงกระดูกนั่นเองก็น้อมเข้ามาเห็นกายของเราเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้โครงร่างโครงกระดูกพ่อแม่ก็ให้มาตัวเราก็ไม่มีต้องแก่ต้องเจ็บที่สุดแล้วก็ต้องกลายเป็นดินโครงร่างโครงกระดูกก็พิจารณาดูไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนจะเป็นพระเป็นโยมโครงร่างโครงกระดูกก็เท่ากันไม่มีใครเป็นของสวยงามไม่มีใครยึดไว้ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเราลองกำหนดพิจารณาใจของเราก็จะได้เย็นใจของเราก็จะได้มีสติมีปัญญาไม่ไปหลงว่ามีตัวมีตนไม่ไปหลงยึดมั่นอยากมีอยากเป็นใจก็สงบลงได้ราคะก็น้อยลงยินดีในรูปในกลิ่นโทสะก็น้อยลงโครงร่างโครงกระดูกนะคนที่เราโกรธเขาก็มีเหมือนกันเขาก็ไม่มีอะไรนะเขาก็เป็นโครงร่างโครงกระดูกเราก็ไปยึดไว้เป็นเราเป็นเขานั่นเองความโลภความโกรธความหลงก็น้อยลงเราไม่เคยมานั่งสมาธิไม่เคยมาดูโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็หลงว่าเป็นของสวยของงามหลงว่าเป็นตัวเป็นตนพอเรามีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเห็นโครงร่างโครงกระดูกเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนภายในโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปที่ศีรษะก็มีมันสมองตามลำตัวก็มีหัวใจมีตับมีปอดมีม้ามมีลำไส้มีกระเพาะอาหารมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นของปฏิกูลทั้งหมดขอนั่งหลับตาลองกำหนดดูกายเจ้าของพิจารณาไปส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมร่างกายมีความอบอุ่นก็เป็นไฟเราขาดลมเมื่อไหร่ร่างกายก็แตกดับเรียกว่าคนตายคนตายไม่มีลมหายใจมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดก็เอาไปเผาเผาแล้วก็กลายเป็นขี้เถ้าไปน้ำก็ไม่มีหายไปลมก็ดับไปไฟก็ดับไปเหลือแต่ขี้เถ้าลองกำหนดดูนั่งหลับตาพิจารณาพิจารณาให้มากนะให้ใจของเรามีความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงถ้าเราไม่กำหนดไม่มาพิจารณาใจก็ลุ่มหลงหลงว่าเป็นของสวยของงามหลงว่าเป็นตัวเป็นตนใจเราก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงใจก็เป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นเรามานั่งหลับตามาภาวนามาพิจารณาเห็นกายกายคตาสติปัฏฐานเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายภายในเห็นกายเจ้าของเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจะวันไหนเดือนไหนปีไหนที่ไหนเวลาใดร่างกายก็เป็นเช่นนั้นเกิดมาแล้วเราก็มีโอกาสได้เอาร่างกายมาปฏิบัติธรรมธรรมะคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยู่ที่กายเรา
นะความสุขความสงบก็อยู่ที่กายเจ้าของนะกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมนะกายของเราก็ทำให้เรามีสติมีปัญญากายก็เป็นบุญถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมกายของเรานี่ก็มีความโลภโกรธหลงไปพูดไม่ดีทำไม่ดีทำบาปทำกรรมนะมีตัวมีตนมีทิฏฐิมีมานะงั้นการปฏิบัติธรรมนะเป็นยอดบุญเปลี่ยนใจเราได้ใจร้อนเราก็ปฏิบัติธรรมให้ใจเย็นใจไม่ดีเราก็มาปฏิบัติธรรมให้ใจดีใจที่มีความโลภความโกรธความหลงใจที่มีทุกข์นะเรามาเห็นกายเราความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะก็น้อยลงทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็น้อยลงที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาในที่นี้คือรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราแล้วก็ลองพิจารณาเห็นกายเห็นเวทนาแข้งขาก็ดีตามข้อศอกข้อเข่าตามลำตัวหลังก็ดีเวทนาปวดเมื่อยเป็นทุกข์ก็ดีก็เป็นอนิจจังนั่งทีแรกเบื้องต้นเราก็นั่งเบาสบายพอนั่งไปนั่งไปปวดเมื่อยเหลือเกินเป็นทุกข์เหลือเกินเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองจับต้องได้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนเวทนาคือความรู้สึกไม่มีตัวไม่มีตนเช่นกันเพียงแต่เราไปยึดไว้เองว่าเป็นของเราทนไม่ได้ปวดแล้วก็เป็นทุกข์เราไปยึดไว้ตัณหาอุปทานมีตัณหามีความอยากมีภวตัณหามีความไม่อยากมีวิภวะปัญหาวิภวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นความจริงทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเราไปยึดไว้ถ้าเรามีปัญญาเราก็ปล่อยวางเวทนาเป็นทุกข์เกิดขึ้นเวทนาเป็นทุกข์ตั้งอยู่เวทนาเป็นทุกข์ก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนเป็นนามจับต้องไม่ได้แต่มีความรู้สึกเราก็อย่าไปยึดทำใจให้เป็นกลางไว้ไม่หวั่นไหวเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานใจชอบคิดชอบนึกอะไรก็ระวังให้จิตอยู่กับกายอย่าไปหวั่นไหวใจของเราเองต้องรักษาให้ดีผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้แล้วก็ฝึกจิตฝึกใจให้มีสติให้เรามีความเพียรให้เรามีความอดทนใจไม่อดทนเราก็อดทนใจไม่มีความเพียรเราก็มีความเพียรเพียรมีสติสติแปลว่าระลึกได้
เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตมานั่งหลับตาเห็นใจตัวเองคิดนึกอะไรใจดีใจไม่ดีใจเป็นอย่างไรก็เห็นฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมก็คือการที่มาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจใจไม่อดทนเราก็อดทนใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีก็นั่งหลับตาทำใจของเราให้มีสติอย่านั่งหลับมานั่งหลับตาแล้วมาเห็นใจตัวเองมาปฏิบัติธรรมต้องรู้ใจต้องชนะใจอย่าแพ้ใจถ้าเราแพ้ใจแล้วเราก็แพ้เรื่อยไปแพ้นิวรณ์ขี้เกียจขี้ค้านเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านรำคาญใจพยาปาทะนั่งแล้วก็เล่าร้อนอุทธัจจะกุฏกุฏจะนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจแพ้ใจตัวเองฉะนั้นต้องระวังใจคิดนึกอะไรก็ให้เรามีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คือการที่เรามีสติมีปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาน้อมมาดูกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เรามาเห็นมาพิจารณาธรรมะที่เกิดขึ้นมีปัญญาธรรมะทำให้เรามีปัญญาเหมือนมีแสงสว่างถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็ไม่เห็นใจเราใจเราก็มืดมีความโลภโกรธหลงมาปิดบังขาดสติใจก็ร้อนใจก็ไม่สงบฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็มาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมทั้งเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมที่เป็นบุญธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นกลางๆธรรมที่เป็นอัพยากฤตแล้วก็วางใจเฉยๆไว้กำหนดดูเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมปวดเมื่อยตรงไหนก็ทนเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็ทนคิดนึกอะไรเราก็ทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเราไม่ทนกิเลสก็เผาเราเราก็ทนไม่ได้ปวดเมื่อยเราก็ทนไม่ได้คิดนึกอะไรเราก็ทนไม่ได้นั้นต้องอดทนไว้ปฏิบัติธรรมมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีตาลดความเพียรให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้นั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกทำความรู้น้อมมาเห็นใบหน้าเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนะให้เราทำความรู้สึกตัวกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทให้เรามีสติกำหนดดูเรามานั่งสมาธิ5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งใจเราสงบมากน้อยแค่ไหนถ้าใจสงบเราก็ทำความสงบ
รักษาใจให้สงบยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าใจเราไม่สงบเลยใจเล่าร้อนใจไม่สงบฟุ้งซ่านลำคาญใจเราก็เห็นใจเราไม่สงบตามความเป็นจริงเราก็หาโอกาสสร้างคุณงามความดีทำสติทำสมาธิให้ใจสงบบ้างจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่กายตนเองเห็นเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือชนกันกำหนดที่มือขวาให้เรายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงขอด้านขวาแล้วกำหนดคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ขอด้านซ้ายถึงขอด้านซ้ายแล้วคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะแล้วก็ขอโอกาสนี้รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยรวมจิตรวมใจที่เรามาให้ทานรักษาศีลมาภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10ตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบุญกุศลที่เราได้มาบำเพ็ญเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการเอาเลือดเนื้อของท่านที่อยู่ในกายเราอยู่ในใจเรามาให้ทานรักษาศีลมาภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลหากท่านมีชีวิตอยู่เราก็ขอให้ท่านมีอายุยาวๆยืนๆอยู่กับเรานานๆหากท่านแตกดับไปแล้วล่วงลับไปแล้วก็ขอให้ท่านได้รับบุญกุศลที่เราได้ทำหากท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนึกถึงเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณพวกเราก็ขอแสดงความเคารพนอบน้อมในการประพฤติปฏิบัติธรรมทำแต่คุณงามความดีด้วยกายด้วยใจที่เป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นมาอนุโมทนาบุญให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่ได้ทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติทั้งหลายเป็นพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขที่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตั้งจิตตั้งใจแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอหมู่สัตว์เหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทําแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราได้เข้าถึงธรรม
ให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากทำสมาธิบุญกุศลที่เราทำนะเราก็มาแผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังสามัคคีโดยความพร้อมเพียงกันก็ตั้งใจอุทิศบุญกุศลนะเป็นพลังบุญที่เรามาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด อนุโมทนากับครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่เป็นเนกขัมมะก็ดีนะเป็นนักบวชหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ดีนะก็มาปฏิบัติธรรมนะปกติก็อยู่ที่ลานธรรมนะพอลานธรรมแผ่เมตตาเสร็จก็ไปพักผ่อนตอนนี้ฝนตกไม่รู้จะไปพักที่ไหนแล้วนะไปก็เปียกอีกที่พักก็ไม่มีอีกก็ดีเหมือนกันเทวดาก็คงจะอยากให้เราไม่ให้ไปไหนฮะต้องโทษเทวดานะจริงๆต้องขอบคุณใช่ไหมไปโทษไม่ได้เพราะว่าฝนตกนะชาวนาก็ชอบคนในเมืองก็รถติดถ้าเกิดฝนตกเนี่ยขมะว่าสังฆทานจะว่าไงไม่มีที่หลบแล้วฮะก็ต้องขอบคุณเทวดาให้เราปฏิบัติธรรมนะให้นึกถึงพ่อแม่ไว้พ่อแม่เนี่ยกว่าจะเลี้ยงเราโตเนี่ยฝนตกท่านก็ไม่กลัวท่านก็คิดถึงเรานะหาเงินหาทองหาข้าวหาน้ำหาบ้านหาที่อยู่หาผ้าหาผ่อนให้เรานะเราทำความดีให้ท่านบ้างอย่าไปกลัวฝนตกให้เราคิดถึงท่านทำให้เราเราก็ต้องทำให้ท่านบ้างคิดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตาสร้างวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองกตะปุญโญท่านกล่าวว่าจะซื้อที่ไว้500ไร่นะสังฆทานน่ะท่านตั้งใจไว้ว่าจะซื้อที่ไว้500ไร่เพราะว่าต่อไปพวกเราจะมากันมากเราก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พักท่านว่าจะสร้างไว้ให้แต่ก่อนมีเพียงไร่เดียวนะมีหลวงพ่อโตโบสถ์แก้วมีแค่นั้นเองนะท่านอยู่เพียงสององค์นะอาหารก็ไม่พอฉันด้วยนะมาวันนี้นะมาเท่าไหร่อาหารก็พอแต่ที่พักที่อาศัยก็รองรับเท่าที่ได้นะก็อย่างที่เห็นนะนะคนมากันมากสถานที่ก็เลยเล็กลงทุกวันนี้สถานที่ว่าสังฆทานเนี่ยก็มีเป็นร้อยไร่นะเป
็นร้อยไร่นะที่เห็นอยู่เนี่ยพวกเรามาเนี่ยเป็นเจ้าของที่วัดสังฆทานทุกคนนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็เป็นบุญนะเพราะสถานที่แห่งเนี้ยทุกคนเป็นเจ้าของหมดมาช่วยกันปฏิบัติธรรมมีพ่อก็เอาพ่อมามีแม่ก็เอาแม่มามีพี่ก็เอาพี่มามีน้องก็เอาน้องมาไม่มีใครมาเราก็มาฝนตกก็มาฮะมาแล้วก็ทนๆหน่อยก็แล้วกันรองเท้าหายอย่างเงี้ยส้วมไม่พอที่นอนไม่มีฮะก็ทนหน่อยก็แล้วกันนะปัญหาทุกปัญหาก็แก้ที่ใจเราทุกปัญหานะแก้ที่ใจจะคนมากคนน้อยจะเกิดเรื่องอะไรแก้ที่ใจหมดนะไม่ต้องไปแก้ที่อื่นนะถ้าเราแก้ที่ใจเราได้ปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่ใจปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากที่หนักหนาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมาจากจิตใจที่อ่อนแอก็เหมือนกับพ่อแม่เนี่ยท่านไม่กลัวฝนไม่กลัวแดดไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวร้อนไม่กลัวลำบากเพราะท่านเข้มแข็งเลี้ยงพวกเรามาได้มาวันนี้เราต้องนึกถึงท่านฝนตกก็ไม่กลัวแดดออกก็ไม่กลัวคนเยอะก็ไม่กลัวให้ใจเข้มแข็งไว้นะฟ้าจะผ่าก็ไม่กลัวแต่ก็ไม่แน่นะเสียงดังขนาดนี้ นะเราก็ต้องสู้ไว้นะองค์พระสารีบุตรเนี่ยเป็นเอกทัคคะเป็นผู้เลิศทางมีปัญญามากพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศเป็นเอกทัคคะผู้มีปัญญามากเอตทัคคะด้านอยู่ขวามืออ่ะนะเคยเห็นพระพุทธรูปใช่ไหมมีสององค์มีพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรจะอยู่ขวามือเป็นผู้เลิศมีปัญญามากท่านเปรียบคุณธรรมของท่านนะ9ประการคุณธรรมของพระสารีบุตรท่านเปรียบองค์ท่านเองว่าเวลาท่านอยู่ที่ไหนอยู่กับใครมีปัญหาอะไรท่านจะแก้ปัญหาเนี่ยแก้ที่ใจของท่านด้วยการมีอุบายนะเปรียบไว้9อย่างฉะนั้นวันนี้เราก็เอาหลักนี้ไปใช้นะจะหนาวจะร้อนจะมีสุขมีทุกข์อะไรก็ยึดหลักพระสารีบุตรที่ท่านเป็นเอกทัคคะด้านผู้มีปัญญามากนะข้อที่1ทำใจให้เหมือนกับดินเป็นยังไงถูกฝนก็ไม่เป็นไรถูกแดดก็ไม่เป็นไรดินเป็นยังไงเหยียบย่ำอย่างไรดินก็ยังเฉยได้เอาของมีค่ามาวางไว้แผ่นดินก็เฉยนั้นแผ่นดินเนี่ยหนักแน่นนะให้เรายึดหลักข้อนี้ไว้ใครมาด่ามาว่าเราใจเราเฉยได้เข้มแข็งพอนะใจก็เย็นได้เฉยได้ใจเหมือนน้ำนะองค์พระสารีบุตรเนี่ยเปรียบว่าใจท่านเหมือนน้ำน้ำอยู่ในขวดก็ได้อยู่ในแก้วก็ได้นะน้ำเนี่ยเป็นแม่น้ำกว้างก็ได้น้ำในมหาสมุทรก็ได้น้ำที่อยู่บนเมฆอยู่บนฟ้าก็ได้น้ำอยู่ใต้ดินก็ได้น้ำบาดาลก็ได้นั้นใจเราเหมือนน้ำมาปรับได้ทุกอย่างนะอยู่กับใครแล้วก็ปรับใจเราอย่างเดียวไม่ต้องไปปรับที่อื่นอะไรไม่ดีก็ทำใจให้ดีน้ำไม่ว่าใครจะตักเอาไปราดเอาไปเทเอาไปอาบเอาไปต้มเอาไปดื่มเอาไปใช้น้ำก็ไม่ว่าอะไรฉะนั้นเราก็ฝึกใจนะเวลาใจเราร้อนขึ้นมาก็นึกถึงน้ำก็แล้วกันใจนี่มีอนุภาพให้ปรับเป็นน้ำให้เย็นองค์พระสารีบุตรว่าใจเนี่ยของท่านเปรียบเหมือนกับลมเนี่ยไปไหนก็ได้มีอิสระไม่ติดยึดใครลมพัดผ่านไปไหนลมก็ไม่ว่าอะไร
แต่ถูกคนดีลมก็เฉยถูกคนไม่ดีลมก็ไม่ว่าอะไรก็ทำใจให้อยู่ให้เป็นลมลมเนี่ยมีแต่คุณคนที่ร้อนๆถูกลมก็เย็นนะถ้าเราไม่มีลมก็อยู่ไม่ได้นะคนเราก็อยู่ได้แค่ลมลมเข้าลมออกเท่านั้นเองนะถ้าเรามีลมเราก็อยู่ได้นั้นองค์พระสารีบุตรก็ใจท่านอะเปรียบเหมือนกับลมเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟไฟนี่ไม่ใช่ร้อนไปเผาใครนะคือไฟเนี่ยเป็นกลางๆนะถูกอะไรไฟก็ไม่ยินดีนะทำหน้าที่เป็นไฟนะให้ประโยชน์หุงหาอาหารก็ได้ให้ความอบอุ่นก็ได้นะให้แสงสว่างก็ได้นะไฟนี่ก็มีประโยชน์นะถ้าร่างกายเราไม่มีไฟนี่เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟสี่อย่างแล้วองค์พระสารีบุตรท่านว่าเราเปรียบเหมือนกับผ้าคิริวทำได้ไหมเป็นผ้าคิริวได้ไหมผ้าคิริวอย่างที่เอามาเช็ดเอาถูแล้วเข้าไปเหยียบย่ำเอาเท้าขยี้ได้ไหมถ้าทำได้ก็ดีนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสอนนะท่านสอนจริงๆนะตอนอยู่โบสถ์แก้วตอนมีชีวิตอยู่ท่านบอกว่าพระภิกษุเนี่ยบวชแล้วต้องทำใจให้เหมือนผ้าคิริวทำตัวให้ต่ำทำใจให้สูงใครเขาดูถูกอะไรก็ไม่ตกใจใครเขาเหยียบย่ำอย่างไรก็เหมือนผ้าคิริวก็มีประโยชน์ให้ขาเขาสะอาดเราก็สบายใจนั่นถ้าใครทำใจเป็นผ้าคิริวได้เนี่ยของไม่มีราคาแต่ว่ามีคุณค่านะไม่มีใครอยากได้แต่ว่าเวลาขาไม่ดีหรือพื้นไม่สะอาดเปียกเนี่ยขาดผ้าคิริวไม่ได้ของไม่มีราคาแต่ว่าขาดไม่ได้ก็แล้วกันนะบ้านไหนไม่มีผ้าคิริวไม่มีทุกบ้านต้องมีผ้าคิริวหมดนะนั้นถ้าเราทำตัวเป็นผ้าคิริวได้นะเราจะเหมือนกับว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคนจะคิดถึงเรานะเพราะเราไม่มีโทษไม่มีภัยมีแต่คุณอย่างเดียวนะเขาจะทิ้งก็ได้เราก็ไม่เสียใจเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ก็ได้เราก็เต็มใจงั้นทำใจเป็นผ้าคิริวนะจะไม่เสียใจเลยนะทำตัวต่ำๆไว้แต่ทำใจสูงๆนะเป็นผ้าคิริวองค์พระสารีบุตรว่าขอให้ใจเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับเด็กจันทานเด็กจันทานในอินเดียเนี่ยเป็นเด็กรับใช้อย่างเดียวนะมีปากก็ไม่ได้ใช้นะใช้แต่มือแล้วก็กำลังทำความดีให้กับเจ้าของอย่างเดียวเขาให้บอกมาซ้ายก็มาซ้ายบอกมาขวาก็มาขวาบอกช่วยแบกของก็แบกให้ทำอะไรก็ทำแต่ไม่มีปากนะถ้าใครเคยไปอินเดียจะรู้ว่าคนเด็กจันทานเนี่ยเหมือนกับอย่างที่บอกอ่ะบอกให้ทำอะไรก็ทำไม่ว่าหนักไม่ว่าผิดไม่ว่าถูกใจเหมือนเด็กจันทานคือทำอะไรก็ยอมหมดนะถ้าทุกคนทำใจอย่างนี้ได้คนที่บ้านจะมีปัญหาไหมสังคมนี้จะมีปัญหาไหมทุกวันนี้ใจเราเนี่ยมีตัวมีตนมีทิฏฐิมีมานะว่าไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครไม่รู้หรือว่าเนี่ยแบบไหนอะไรนะก็มีทิฏฐิมีมานะกันก็ทะเลาะกันตีกันด่ากันเกลียดกันฆ่ากันก็มีนะถ้าเป็นเด็กจันทานไม่ฆ่าใครอ่ะมีแต่จะทำประโยชน์ให้อย่างเดียวมีปากก็ไม่ว่าใครก็ไม่ได้ใช้นะใช้แต่ประโยชน์เอาร่างกายของตนเองทำประโยชน์ให้กับเจ้าของให้เหมือนผ้าคิริวเหมือนเด็กจันทานให้เหมือนกับโคเขาขาดรู้จักโคเขาขาดไหมที่เขาเลื่อยเขาเอาเขาแหลมๆออกโค
คก็ไม่มีโทษมีภัยเอาเขาไปขีดใครนะมีกำลังก็ใช้ประโยชน์นะไม่ไปทำร้ายใครประเทศอินเดียเนี่ยโคเนี่ยนะก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะถือว่าเป็นพาหนะเป็นของเทพเจ้าของเทวดาก็ปล่อยไว้บางตัวก็ตัดเขาก็มีบางตัวไม่ไปตัดเขาก็มีนะถ้าตัดเขาเนี่ยคนก็อุ่นใจไงว่ามีกำลังแต่ว่าไม่เอาเขาไปทิ่มแทงใครละทุกวันนี้เรามีกำลังเยอะนะนะมีกำลังไม่พอยังมีไปหาเครื่องทุนแรงอีกนะคนเราทุกวันนี้สังเกตไหมขับรถขับลานะขับเร็วนะแล้วก็ประมาทนะชอบฆ่าฟันกันนะมีกำลังก็มาใช้ทุบตีกันทำร้ายกันมากมายองค์พระสารีบุตรมีปัญญานะแล้วก็เป็นเศรษฐีนะแต่ท่านก็เปรียบว่าท่านเหมือนโคเขาขาดนะทำประโยชน์ให้กับผู้คนญาติโยมเท่านั้นจะไม่มีใช้กำลังกับใครองค์พระสารีบุตรก็เปรียบว่าตัวเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับคนที่เทินหม้อดินเนี่ยใส่น้ำมันแต่หม้อดินรั่วนะหมายความว่าคนอินเดียเขาใช้หัวแล้วก็มีหม้อดินใส่น้ำมันแต่มันรั่วนะหมายความว่าคนเราเนี่ยมันรั่วนะร่างกายเราเหมือนกับหม้อดินมันรั่วทุกวันอ่ะต้องขับต้องถ่ายกินอิ่มตอนเช้าบ่ายก็หิวกินตอนบ่ายเดี๋ยวเย็นก็หิวกินตอนเย็นเดี๋ยวกลางคืนเช้ามาก็ต้องถ่ายอีกรั่วเหมือนกับหม้อดินนะแล้วก็หม้อเนี่ยเทินไว้ที่หัวด้วยน้ำมันก็ย้อยลงมาติดตัวติดผ้าเนี่ยองค์พระสารีบุตรก็เปรียบว่าประมาทไม่ได้ทุกวันทุกเวลาท่านจะรักษาใจเหมือนกับคนที่มีน้ำมันใส่หม้อที่รั่วเทินไว้ที่หัวต้องรีบทำความดีนะประมาทอยู่ที่ไหนก็ไม่ประมาทต้องรีบทำความดีทั้งกลางวันกลางคืนฝนตกฝนไม่ตกก็ต้องทำนะองค์พระสารีบุตรก็เปรียบอย่างนั้นข้อสุดท้ายองค์พระสารีบุตรท่านก็เปรียบว่าให้เหมือนกับงูลอกคาบงูลอกคาบเป็นยังไงเหมือนกับว่าเวลางูเนี่ยมันลอกคาบเนี่ยมันจะไม่มีเยื่อใยต่อคาบเลยงูก็จะทิ้งคาบไปเหมือนกันพวกเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันหลายๆคนนะเราต้องคิดเหมือนว่าเป็นงูลอกคาบอะไรที่ผ่านไปแล้วก็อย่าไปยึดติดนะเขาล่วงเกินเราแล้วด้วยกายวาจาใจก็อโหสิกรรมกันไปไม่ใช่ว่าก็ทำเราปีที่แล้ววันนี้ยังยึดอยู่นั่นน่ะยังจำได้อีกนะไอ้เรื่องที่ผ่านไปแล้วคนที่ทำเขาไม่จำแล้วไอ้เราก็ยังยึดอีกยังจำได้อีกก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปอันนั้นให้เหมือนงูลอกคาบอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปเลยนะใครล่วงเกินเราด้วยกายวาจาใจเราก็อโหสิกรรมนะให้ใจเราเหมือนกับงูลอกคาบของไม่ดีอย่าให้ติดให้หลุดไปเลยนะทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจดังนั้นพระสารีบุตรก็เปรียบว่าท่านเปรียบเหมือนกับของหรือว่าสิ่ง9อย่างดินน้ำลมไฟเปรียบเหมือนดินน้ำลมไฟเปรียบเหมือนกับผ้าขี้ริ้วเด็กจันทานโคเขาข้ามคนเทินหม้อรั่วแล้วก็งูลอกข้ามนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะขออนุโมทนานะที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้เรามีสติมีปัญญาเหมือนกับองค์พระสารีบุตรรักษาใจให้ดีฝนตกก็อย่าให้ใจรั่วล่ะให้ใจเข้มแข็งไว้แดดออกก็อย่าให้ร้อนทำใจเย็นๆนะอยู่กับคนเยอะๆปัญหาเยอะๆก็ทำให้เหมือนกับพระสารีบุตรให้เรามีปัญญามากๆนะไม่มีทุกข์ไม่มีภัยให้มีแต่ความสุขความสงบมีการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเถิด
เดี๋ยวมีพระมาแสดงธรรมนะ